สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grandma Various คลิปนี้คุณยายมีต้นอ่อนเศรษฐีหมื่นล้านมาปลูกกันค่ะก่อนอื่นก็มารู้จักไม้มงคลต้นนี้กันก่อนนะคะเศรษฐีหมื่นล้านเนี่ยเป็นไม้มงคลโบราณค่ะที่เชื่อว่าปลูกไว้แล้วก็จะร่ำรวยทำมาค้าขึ้นแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศอีกด้วยนะคะจัดอยู่ในกลุ่มไม้อวบน้ำค่ะความงามก็อยู่ที่ใบค่ะใบจะหนาแข็งอวบน้ำเรียวยาวค่ะตัวใบเนี่ยก็จะมีสีเขียวนวลๆค่ะแล้วก็มีลายสีน้ำตาลทั่วใบความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อน้องเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีลูกอ่อนค่ะหรือว่าต้นอ่อนๆ นะคะที่ปลายใบแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ต้นอ่อนนี้ก็จะมีรากติดมาด้วยสามารถนำมาขยายพันธุ์ได้นี่คือต้นอ่อนค่ะต้นอ่อนที่คุณยายจะนำมาปลูกในคลิปนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มปลูกกันเลยนะคะวัสดุปลูกที่คุณยายใช้นี่ค่ะเป็นดินค่ะดินร่อนค่ะเพราะน้องยังต้นอ่อนอยู่ใช้ดินร่อน1ส่วนค่ะซาร่อน1ส่วนค่ะแล้วนี่ก็เป็นมูลไส้เดือนค่ะครึ่งส่วนนะคะก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้ากันเลยค่ะเหตุผลที่คุณยายร่อนทั้งดินทั้งทรายก็เพราะว่าน้องเป็นต้นอ่อนนะคะรากยังเล็กอยู่ค่ะเราร่อนเพื่อที่น้องก็จะได้หาอาหารได้สะดวกค่ะนิ่มๆ นะคะวัสดุปลูกนิ่มๆซุยๆถ่ายเทอากาศได้ดีนะคะน้องก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นี่ค่ะน้องมีรากแล้วค่ะยายก็จะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับค่ะแล้วก็เอาวัสดุปลูกใส่เลยค่ะใส่เกือบเต็มเลยนะคะเราก็รดน้ำพอชุ่มค่ะให้วัสดุปลูกพอชุ่มๆนะคะไหลลงแล้วค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกร่อนสวยมากเลยเสร็จแล้วก็ทำหลุมค่ะเอาตะเกียบหรือเอาไม้นะคะทำหลุมที่อยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็วางน้องได้เลยค่ะวางน้องได้เลยเตี้ยไปค่ะเดี๋ยวจะเติมวัสดุปลูกนิดนึงเตี้ยไปหน่อยพอรดน้ำแล้วดินยุบค่ะก็เลยเตี้ยไปหน่อยนึงก็ทำหลุมนะคะตรงกลางวางน้องไปเลยค่ะแค่นี้ค่ะแล้วก็กดวัสดุปลูกค่ะวัสดุปลูกจะใส่หินประดับข้างหน้าก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เป็นหินภูเขาไฟก็ได้ค่ะข้างหน้าเวลารดน้ำน้ำก็จะได้ไม่เป็นบ่อนะคะคุณยายใช้หินภูเขาไฟค่ะมีหินภูเขาไฟอยู่นะคะหรือบางท่านจะใส่เป็นหินประดับเป็นสีก็สวยค่ะเพราะว่าน้องเป็นใบสีเขียวนวล นะคะเดี๋ยวพอน้องโตแล้วก็จะมีลายค่ะมีลายที่ไปเป็นสีน้ำตาลใส่เพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เวลาเรารดน้ำเนี่ยจะได้ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำค่ะเวลารดน้ำนี่ก็รอบๆนะคะรอบๆ
พยายามไม่ให้น้ำค้างที่ใบค่ะพยายามลดลงเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นที่คุณยายลงปลูกไปแล้วค่ะนี่ค่ะทั้งหมดคุณยายมีอยู่4ต้นด้วยกันนะคะน้องเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศด้วยนะคะโตแล้วสวยงามมากค่ะถึงตอนเล็กๆนี้ก็น่ารักค่ะตะมุตะมิเลยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเป็นไม้มงคลที่เลี้ยงง่ายดูแลไม่ยากค่ะลองหามาปลูกกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวน้องโตคุณยายจะพามาอัปเดตค่ะว่าโตแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ